สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกันเช่นเคยนะคะใน Body and Mind ค่ะรายการที่จะมาช่วยคุณผู้ชมดูแลสุขภาพกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายหรือว่าสุขภาพใจให้แข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกกันเลยทีเดียวค่ะและแน่นอนนะคะว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยเป็นประจำนะคะในทุกเช้าของรายการเราจะชวนคุณผู้ชมลุกขึ้นมาออกกำลังกายกันเพื่อร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็จิตใจจะได้ปลอดโปร่งสดชื่นตามมาด้วยนะคะส่วนในวันนี้จะเป็นท่าอะไรเดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆกันเลยค่ะในขยับกายสบายชีวิตค่ะถ้าเราจะปรับตัวเราสู่ท่านอนค่ะอาจจะคลายขาออกไปนะคะในการลงไปนอนเราจะตะแคงก่อนนะคะแล้วก็ค่อยนอนก็ได้เพื่อความปลอดภัยของหลังเราบางท่านเขาก็จะใช้ศอกรับน้ำหนักตัวนะคะซัพพอร์ตหลังแล้วก็ลงไปนอนนี้เราจะฝึกกันในท่านอนหงายค่ะเราต้องปรับตัวเองให้ลงตัวปลอดภัยเสมอในทุกท่านะคะก็เช็คร่างกายเริ่มต้นเป็นท่าศพเนาะเท้าห่างกันเท่าสะโพกหรือมากกว่าแล้วก็ทิ้งน้ำหนักปลายเท้าออกไปด้านนอกส้นเท้าอยู่ด้านในแขนห่างตัวพอประมาณฝ่ามือพลิกหงายนะคะสะบักบ่าไหล่ไม่ถูกหนีบทับจนเกินไปผ่อนคลายให้มากๆค่ะเมื่อเราดูแลร่างกายเหมือนกับเช็คแล้วเนาะว่าต้นทุนเป็นยังไงเวลาฝึกจะได้ระมัดระวังได้ถูกนะคะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มดูแลทำแล้วต้องสบายมากขึ้นหรืออย่างน้อยก็เท่าเดิมไม่ขาดทุนค่ะเราชันเข่าทั้งสองข้างขึ้นมาสำคัญคือจัดปรับตัวเองเสมอให้ลงตัวนะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ได้ประโยชน์เต็มจากการฝึกจากนั้นเราก็เหยียดเข่าด้านขวาลาบลงไปกับพื้นฝ่ามือจับที่เข่าซ้ายหรือฝ่ามือประสานก็ได้นะดึงเข้ามาใกล้เท่าที่ได้ค่ะเกิดการยืดสะโพกก้นขาของเราหรือว่าตึงตรงไหนเราก็รับรู้เป็นการเช็คสุขภาพตัวเองจะได้ดูแลได้ถูกระหว่างนั้นก็เป็นการดูแลอยู่แล้วเนาะจากนั้นเราค่อยๆเคลื่อนออกไปค่ะอาจจะรู้สึกถึงตำแหน่งกดนวดที่เคลื่อนต่ำตามการเคลื่อนของเข่านะคะสุดแล้วไม่ฝืนอยู่ในท่านี้เราหายใจเข้าหายใจออกเราดึงเข่ามาใกล้ลองทำอีก2รอบก็ได้กับลมหายใจนะค่ะเมื่อครบแล้วเราอาจจะยกศีรษะไปใกล้เข่านะคะเป็นการดูแลกล้ามเนื้อคอกล้ามเนื้อด้านหน้าลำตัวที่ต้านแรงดึงดูดของโลกถ้ารู้สึกว่าคอศีรษะมีการเกร็งสั่นค่ะจากนั้นเราก็จะมาดูแลต่อเนาะชันเข่าแล้วขยับร่างกายให้สบายยกฝ่าเท้ากว้างมากเลยแขนเราจะกางแบบนี้ก็ได้หรือวางยังไงให้รู้สึกถนัดก็ได้นะคะจัดปรับได้เลยยกฝ่าเท้ากว้างเท่าที่จะทำได้ไม่ฝืนจากนั้นเราบิดตัวไปด้านขวากดเข่าทั้งสองข้างใกล้พื้นโดยเฉพาะขาด้านซ้ายสุดแล้วไม่ฝืนให้ค้างไว้ครู่หนึ่งปรับศีรษะไปทางซ้ายจัดร่างกายให้ลงตัวนะคะหลายส่วนร่างกายได้รับการยืดเราอาจจะลองรับรู้จุดที่ยืดชัดเช่นหัวเข่าด้านซ้ายต้นขาทางด้านหน้าด้านในด้านนอกข้อสะโพกหน้าท้องสี่ข้างหรือว่าตรงไหนแล้วก็แผ่นหลังบั้นเอวสะโพกก้นอาจจะเว้าลอยจากพื้นก็รู้จากนั้นไม่ใช้แรงในท่าค่ะเราผ่อนคลายแผ่นหลังสะโพกก้นทิ้งเป็นธรรมชาติด้านหน้าลำตัวหน้าท้องต้นขาสุดปลายเท้าทุกส่วนร่างกายคลายให้หมดโดยเฉพาะวางคิ้วหน้าผากทั่วใบหน้าศีรษะทุกส่วนร่างกายคลายสบายฝ่ามือขวาหน้าท
ท้องฝ่ามือซ้ายสวมอกฝึกหายใจด้วยท้องและอกเท่าที่จะทำได้เนาะหายใจเข้าท้องพองอกขยายออกผ่อนคลายพบได้ว่าร่างกายมีการปรับเปลี่ยนนุ่มขึ้นเราค่อยๆคืนกลับมานะคะแล้วก็คลายทุกส่วนร่างกายให้สบายแนวโน้มร่างกายด้านซ้ายจะโล่งโปร่งสบายมากๆเลยขาดูแลด้านขวาชันเข่านะคะขยับเท้ากว้างจัดปรับร่างกายให้ลงตัวจากนั้นปิดไปด้านซ้ายกดเข่าใกล้พื้นโดยเฉพาะเข่าขวาสุดแล้วไม่ฝืนค่ะผ่อนคลายในท่านะปรับศีรษะไปด้านขวารับรู้จุดตึงในท่าเนาะบอกต้นทุนสุขภาพของเราแล้วก็ท่านี้ดูแลตรงจุดนั้นจากนั้นเมื่อรับรู้ครบแล้วผ่อนคลายให้มากเลยผ่านหลังสะโพกก้นด้านหน้าลำตัวหน้าท้องต้นขาสุดปลายเท้าแล้วก็ทุกส่วนร่างกายผ่อนคลายให้สบายฝ่ามือซ้ายหน้าท้องฝ่ามือขวาทรงอกนะคะในการหายใจด้วยท้องและอกเนาะถ้าละเอียดนิดนึงก็หายใจเข้าเหมือนท้องเราพองขึ้นกระดูกสันหลังอาจจะถูกดึงนิดนึงไหล่ผายอกเปิดแล้วก็ผ่อนคลายค่อยๆคลายกลับมาแล้วก็ราบทุกส่วนร่างกายคลายให้สบายมากๆรับรู้ผลที่เกิดมีความโล่งสบายมากกว่าตอนต้นเนาะค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะเอนตัวในท่านอนหงายก็ได้ด้วยนะคะเราขยับขาด้านขวาออกไปก็จะเกิดการเปิดยืดที่แถบขาด้านในของข้างขวาสุดเราไม่ฝืนเนาะขยับสะโพกก้นแผ่นหลังลงตัวแล้วเคลื่อนขาซ้ายตามไปแถบด้านนอกขาซ้ายจะถูกยืดนะคะสุดแล้วปรับทุกส่วนร่างกายคลายให้หมดเลยแผ่นหลังทิ้งลงด้านหน้าลำตัวหน้าท้องสะโพกก้นต้นขาสุดปลายเท้าทิ้งเกิดการยืดร่างกายโดยเฉพาะแถบด้านซ้ายตั้งแต่ตะตุ่มไล่ขึ้นมาจากนั้นค่ะเราค่อยๆวาดแขนซ้ายขึ้นไปเหนือศีรษะช่วงบนร่างกายทั้ง4ด้านโดยเฉพาะแถบด้านซ้ายจะถูกยืดเนาะด้านหน้าลำตัวแผ่นหลังสี่ข้างค่ะจากนั้นค่อยๆโค้งตัวนะคะเหมือนท่ายืนเลยค่อยๆโค้งตัวและแขนไปด้านขวาค่อยๆขยับสุดท้ายเราไม่ฝืนผ่อนคลายไว้ร่างกายด้านซ้ายถูกยืดตั้งแต่ตาตุ่มไล่ผ่านด้านข้างขึ้นมาจนถึงปลายนิ้วมือเลยอาจจะมีลำตัวซีกหน้าซ้ายแผ่นหลังซ้ายด้านขวาก็มีความรู้สึกอีกแบบหนึ่งผ่อนคลายไว้ดีมากค่ะแล้วก็ค่อยๆคืนท่าเนาะคืนขาคืนตัวนะคะแล้วก็คลายทุกส่วนร่างกายลงไปร่างกายด้านซ้ายโล่งสบายมากๆจากนั้นดูแลด้านขวาค่ะอาจจะเริ่มต้นด้วยการจัดท่าทางให้ลงตัวแล้วเคลื่อนขาซ้ายเปิดออกไปรับรู้แถบด้านในขาที่ยืดสุดแล้วไม่ฝืนปรับลำตัวสะโพกก้นแล้วเคลื่อนขาขวาตามสุดแล้วเช่นเดิมค่ะไม่ฝืนจัดให้ลงตัวเสมอจากนั้นเราวาดแขนขวาขึ้นไปร่างกายซีกขวาของเราเนาะไม่ว่าจะด้านหน้าลำตัวสีข้างแผ่นหลังจะถูกดึงสะบักบ่าไหล่แขนขาสุดแล้วไม่ฝืนแล้วเราค่อยๆโค้งตัวนะคะแล้วก็แขนของเราค่อยๆโค้ง
เป็นเหมือนพระจันทร์เสี้ยวเนาะโค้งไปด้านซ้ายสุดแล้วค่ะสะบักบ่าไหล่แขนถ้าเกร็งอยู่จะเมื่อยก็ทิ้งลงวางคิ้วหน้าผากทั่วใบหน้าศีรษะคลายแผ่นหลังด้านหน้าลำตัวสะโพกก้นหน้าท้องต้นขาสุดปลายเท้าคลายลงรับรู้การยืดของเราชัดเวลาหายใจเข้าออกก็มีการยืดคลายร่างกายชัดเจนค่ะจากนั้นก็ค่อยๆ คลายกลับมานุ่มนวลค่อยๆ คืนรับรู้ผลนะร่างกายด้านขวาโล่งโปร่งขอบคุณเราออกกำลังกายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะมาดูสาระเพื่อสุขภาพของเราบ้างนะคะหลายๆคนเนี่ยนอนดึกเป็นประจำจนติดเป็นนิสัยนะคะแต่ว่าเราอยากจะชวนคุณผู้ชมมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้นอนกันตั้งแต่4ทุ่มส่วนจะมีข้อดียังไงนะคะเดี๋ยวมาฟังกันค่ะ1สมองสร้างเคมีสุขสมองเป็นหัวเรือใหญ่ในการแจกงานให้อวัยวะต่างๆนะคะไม่เว้นแม้แต่เวลานอนที่ถือว่าเป็นเวลาแจกรางวัลให้ร่างกายโดยมอบเคมีนิทราหรือว่าเมลาโทนินเคมีสุขซีโรโทนินแล้วก็ฮอร์โมนเพศนะคะอีกทั้งเคมีบำรุงต่างๆออกมาคุมระบบในตัวเราให้ทำงานราบรื่นพร้อมตื่นมาอย่างสดชื่นแถมยังช่วยเป็นเกราะป้องกันโรคได้อีกด้วยค่ะ2สร้างเคมีหนุ่มสาวมาจากการนอนหลับอย่างมีคุณภาพก็คือหลับไวและก็หลับสนิทโดยเคมีหนุ่มสาวที่ว่าก็คือโกรทฮอร์โมนที่จะค่อยๆลดลงตามวัยและการนอนดึกแต่ถ้าท่านได้นอนเร็วขึ้นนะคะสักช่วง4ทุ่มจะทำให้สมองเนี่ยทำงานเต็มที่กับการเป็นโรงงานชั้นดีที่ผลิตโกรทฮอร์โมนธรรมชาติค่ะ3ความจำดีขึ้นการศึกษาจากสมาคมจิตวิทยาอเมริกันชี้ว่าคนที่นอนน้อยนะคะหรือว่าน้อยกว่า4ชั่วโมงต่อคืนติดกันจะมีผลต่อความจำสมาธิแล้วก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุค่ะ4คุมความดันโลหิตได้เพราะว่าในขณะนอนหลับเร็วภายในร่างกายจะเหมือนมีคนแคระมากมายมาช่วยกันทำงานที่ซับซ้อนอย่างคุมหัวใจและคุมความดันโลหิตให้สงบลงไม่แข็งขึ้นลงง่ายเหมือนกับตอนตื่นซึ่งคนแคระที่ว่าก็คือระบบประสาทอัตโนมัติค่ะ5ร่างกายได้ซ่อมแซมตัวเราที่สู้ชีวิตในโลกกว้างมาทั้งวันนะคะมีนาทีสำคัญที่จะช่วยฟิตเครื่องยนต์ก็คือตอนนอนสมองได้พักผ่อนกล้ามเนื้อได้คลายตัวหัวใจสงบขึ้นความดันลดการเข้าอู่นอนก็เหมือนการเข้าอู่ซ่อมร่างกายที่สึกหรอจากการทำงานหนักทั้งวันยิ่งได้นอนเร็วนะคะก็ได้เท่ากับตักตวงกำไรสำคัญที่จะทำให้มีสุขภาพดีค่ะ6ไม่เสี่ยงอ้วนชวนไม่ให้เสี่ยงสร้างพุงเกิดโรคอ้วนลงพุงนะคะเพราะว่าการนอนเร็วเนี่ยช่วยสกัดอาการหิวดึกแล้วก็กินดึกที่จะตามมานอกจากนั้นยังมีกลไกดับหิวด้วยการสร้างเคมีดับหิวขึ้นมา7มีความสุขง่ายนะคะน่าลองอยู่ไม่น้อยค่ะว่าดัชนีความสุขของชาติเราเนี่ยอาจจะสูงขึ้นถ้าเพียงแค่นอนกันให้เร็วขึ้นเพราะว่าเมื่อนอนเร็วเนี่ยก็จะมีโอกาสนอนได้เต็มอิ่มแล้วก็เพียงพอกับร่างกายทำให้บรรดารางวัลที่ร่างกายสร้างขณะหลับทำงานได้อย่างเต็มที่ซึ่งก็ตรงข้ามกับเวลาอดนอนนะคะที่จะนำไปสู่ความอึมครึมของสุขภาพและสมองไม่มีสมาธิความจำไม่ดีขี้หงุดหงิดความอดทนน้อยลงอารมณ์เสียง่ายโดยไม่ทราบสาเหตุแต่ได้ล้างพิษขณะนอนหลับนะคะจะช่วยปรับให้อวัยวะช่วยล้างพิษทำงานได้ดีขึ้นอย่างเช่นตับไตแล้วก็ลำไส้ซึ่งสังเกตได้ว่าคนที่อดนอนเนี่ยอาจจะมีปัญหาท้องผูกหน้าตาหม่นมองดูไม่สดชื่นและที่สำคัญสุขภาพไม่ดีนั่นเพราะว่าส่วนหนึ่งมาจากพิษจากการนอนดึกด้วยนะคะโดยเฉพาะสาวๆที่ปวดรอบเดือนบ่อยๆถ้าไม่แก้จากการนอนดึกนะคะก็จะคุมเคมีปวดได้ยากมากเลยทีเดียว9นะคะไม่เสี่ยงโรคกำเริบโรคเก่าที่อาจจะกำเริบในมนุษย์นอนดึกนะคะก็คือโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองความดันสูงเบาหวานภูมิแพ้โรคเครียดซึมเศร้ารวมไปถึงโรคมะเร็งการนอนดึกทำให้ร่างกายเหนื่อยเพิ่มขึ้นโดยใช่เหตุนะคะคิดง่ายๆว่าเหมือนกับเครื่องยนต์ต้องทำงานเกินเวลาก็จะทำให้โรคที่พกอยู่ตามอวัยวะต่างๆพากันแข็งลิดขึ้นค่ะและ10นะคะสำคัญมากๆเลยก็คือช่วยป้องกันแก่ค่ะแค่นอนนะคะก็ช่วยเสริมสร้างความหนุ่มสาวแล้วก็ป้องกันความเสื่อมชราที่มาหาได้จากพลังการต้านอนุมูลอิสระ
ซึ่งเป็นสนิมแก่ที่สุดในร่างกายตามธรรมชาติในทุกลมหายใจแต่การนอนนะคะจะช่วยให้สนิมแก่ทั้งหลายไม่ฮึกเหิมทำร้ายร่างกายก่อนวัยอันควรการชวนกันนอนตั้งแต่หัวค่ำจะช่วยทำให้นาฬิกาแก่ไม่เดินเร็วเกินไปค่ะโอ้โหเห็นข้อดีทั้ง10ข้อนี้แล้วนะคะยังไงคืนนี้รีบชวนกันนอนตั้งแต่4ทุ่มเลยนะคะเอาละค่ะช่วงนี้ไปพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ